สาวบุรีรัมย์คนนึงออกมาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าอยู่กินกับผู้ชายคนนึงแล้วก็มีลูกออกมาเป็นลูกผู้หญิงและปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่12ล้านแต่ว่าเงินที่ถูกเนี่ยโอนเข้าไปบัญชีสามีครับหลังๆมาพอเริ่มเปลี่ยนไปสามีมีพฤติกรรมแปลกๆคือกินเหล้าเมายาล่าสุดไล่เธอออกจากบ้านบอกว่าไม่ต้องกลับมาอีกนะมีเมียใหม่แล้วเธอก็บอกอ้าวทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะผู้หญิงคนนี้คือนางสาวจันยานะครับอยู่กินกับสามีชาวเพชรบูรณ์มา4ปีแล้วมีลูกด้วยกัน1คนเนี่ยน้องคนนี้คือน้องข้าวสวยน้องข้าวสวยเนี่ยก็เป็นคนหยิบหวยให้แม่ด้วยนะจริงๆอ๋อคือเป็นคนนำโชคให้คุณพ่อคุณแม่ถูกหวยนี่แหละ12ล้านเนี่ยใช่ไหมคุณจันยาเนี่ยเล่าว่าตอนนั้นน่ะอยู่กับลูกสาวแล้วเขียนเลข 1-0,000 ใส่แก้วให้ลูกสาวจับหยิบขึ้นมาได้เลข196ก็เลยโทรบอกสามีบอกว่าช่วยซื้อมาให้หน่อยสิแล้วปรากฏว่างวดนั้นเนี่ยรางวัลที่1ออกเลข157196สามีก็โทรบอกว่าอ้าวถูกรางวัลที่1นี่ถูกไป2ใบเป็น2ชุดนะครับก็ได้รับไป12ล้านตัวเธอเองบอกว่าตอนนั้นน่ะดีใจมากลูกสาวให้โชคเออชีวิตก็น่าจะดีขึ้นนะน่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าเงินที่ถูกโอนเข้าบัญชีสามีเธอก็โอเคไม่เป็นไรก็เห็นว่าเป็นสามีเนี่ยเป็นคนกันเองแล้วมีลูกด้วยกันแล้วก็คงจะไม่ได้ทำอะไรตอนนั้นน่ะตอนที่ถูกหวยอยู่กินที่บ้านสามีที่เพชรบูรณ์สามีบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะแบ่งเงินให้ส่วนนึงนะแต่ปรากฏสามีเปลี่ยนไปดื่มเหล้าทั้งวันไม่พอใจก็ทำร้ายให้เงินใช้เนี่ยวันละ10บาท20บาทมากสุด100นึงแล้วทำตัวเหมือนเป็นเสี่ยขณะที่ตัวเธอเองเหมือนเป็นแม่บ้านน่ะแล้วผัวเนี่ยไปสร้างบ้าน2ล้านซื้อที่ดิน3ล้านสุดท้ายคุณจันนาบอกว่าทนไม่ไหวก็เลยกลับมาที่บ้านที่บุรีรัมย์โทรบอกแม่ให้มารับแล้วสามีก็โทรมาบอกซ้ำอีกว่าไม่ต้องมาอีกนะมีเมียใหม่ไปแล้วปีไหนครับที่เราถูกรางวัลที่1ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วปีนี้เลยปีนี้ค่ะอ๋อได้เงินมาเท่าไหร่ครับค่ะได้เงินมาเท่าไหร่ครับ12ล้านค่ะ12ล้านแล้วเขาแบ่งให้เราเท่าไหร่ครับไม่แบ่งค่ะเขาให้แม่ 680,000 ค่ะครับแล้วทีนี้เขาเอาเงินไปทำอะไรต่อครับเอาเงินไปทำบ้านหมด2ล้านทำบ้าน2หลังหมด2ล้านแล้วก็ไปซื้อที่ดิน20ไร่3ล้านซื้อรถถ่ายให้พี่ชายเขาล้านนึงหลังจากที่เขาถูกรางวัลที่1แล้วเขามีอาการเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับเปลี่ยนค่ะยังไงบ้างครับที่เขาเปลี่ยนไปยังไงครับแม่อ๋อเขาอยู่ด้วยกันก็เมาตลอดเมาค่ะเมาตลอดเลยเมาทั้งเช้าทั้งกลางค่ำกลางคืนก็เมานอนล่าสุดสามีออกมาเปิดเผยนะครับข้อมูลบอกว่าถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบสร้างความดีใจมากตอนนั้นก็บอกกับภรรยาว่าจะหักจากหนี้สินแล้วก็จะเอามาแบ่งกันโดยจะแบ่งให้ภรรยาเนี่ย1ล้านบาทหลังจากขึ้นเงินแล้วตัวเองก็โอนให้แม่ภรรยาไปแล้วนะโอนให้แล้วนะเขาบอกแบบนี้ 600,000 แล้วก็ให้พี่ชายภรรยาอีก 100,000 พร้อมกับทั้งคู่ทั้งภรรยาแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็บอกว่ายืนยันไอ้เรื่องที่บอกว่าตบตีทำร้ายร่างกายเนี่ยไม่เป็นความจริงส่วนที่บอกว่ามีเมียใหม่ไปแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีทุกวันนี้สามีเขาบอกเขาอยู่คนเดียวแล้วก็ดูแลรับผิดชอบลูกสาวอยู่นะยังตอบไม่ได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวต้องไปพูดคุยกันเองในครอบครัวค่ะเออก็แปลกๆนะเดี๋ยวฟังความสองด้าน